รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูอาหารจานหรูนะครับอย่างสเต็กเนื้อมาฝากกันแน่นอนครับมากับผมและเชฟประจวบเนี่ยต้องไม่ธรรมดาครับเพราะว่าวันนี้นะครับเมนูของเราก็คือสเต็กเนื้อสันในซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้านะครับเป็นความลงตัวจริงๆนะครับสเต็กเนื้อนุ่มๆหมักในน้ำปลาร้าแล้วก็มีซอสน้ำปลาร้าพริกไทยอ่อนด้วยต้องลองจริงๆครับคุณผู้ชมขอเวลาเตรียมของสักครู่เดียวนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านเชยคาเฟ่แอนด์บิสโตรจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นร้านสไตล์โมเดิร์นที่เสิร์ฟอาหารฮาลาลรสชาติอร่อยจัดจ้านเลยครับและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับคุณน้องนานาคะร้านเนี่ยโอ้โหร่มรื่นมากเลยเปิดหลายปียังค่ะร้านเชยเปิดมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะอาจารย์อาหารเราสไตล์ไหนอะหนูเป็นอาหารโมเดิร์นฮาลาลค่ะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะพอดีเลยตอนนี้รักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพตัวเองมากเลยดูค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะจานสุขภาพของหนูเป็นเมนูพะแนงอกเป็ดลิ้นจี่ค่ะพะแนงอกเป็ดลิ้นจี่อุ๊ยคุณผู้ชมคะใช้อกเป็ดด้วยนะดีเลยนะเพราะว่าอกเป็ดเนี่ยไขมันจะต่ำกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เหมาะเลยสำหรับคนที่รักสุขภาพถ้างั้นก็ขออนุญาตชิมอันนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะอาจารย์อกเป็ดนี่ชิ้นอกแบบอกจริงๆเลยนะชิ้นเบ้อเลยอ่ะกลิ่นหอมนะคะเครื่องแกงเนี่ยหอมมากเลยอุ๊ยอร่อยจริงอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคุณน้องนานาค่ะอร่อยกลมกล่อมมากเลยนะมีทั้งมะเขือเทศแล้วก็มีทั้งลิ้นจี่ให้รับประทานได้ความหวานอมเปรี้ยวแบบธรรมชาติจริงๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะรสชาติดีมากหอมมันกำลังดีแสดงว่าร้านเธอต้องใช้กะทิมีคุณภาพใช่ปะใช่ค่ะทางร้านเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะถ้าฉันอยากจะเห็นเคล็ดลับการทำเมนูเนี้ยเธอพอจะเรียกเชฟมาทำให้ฉันดูตรงนี้ได้ไหมได้เลยค่ะจริงเหรอได้ค่ะอยากเห็นเคล็ดลับได้ค่ะค่ะท่านยกกินหมดลุยเลยนะได้ค่ะอาจารย์คุณน้องนานาคะนี่คือเชฟหนุ่มรูปหล่อที่ทำอกเป็ดให้เราทานเหรอใช่ค่ะอาจารย์เก่งมากมีฝีมือเธอลงมือเลยฉันอยากดูใช่จ้ะลงมือเลยจ้ะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเปิดแก๊สก่อนนะคะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยเท่านั้นน้ำพริกแกงพะแนงของอย่าบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนโขลกเองเห็นกล้ามไหมคะสูตรของเขาเลยโอ้แต่น้ำพริกแกงพะแนงที่นี่เขาโขลกเองนะคุณผู้ชมคะว่ากลิ่นหอมแล้วนะต่อไปใส่กะทิอัมพวานะครับผมนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดของทางร้านนะคะเราใช้กะทิอัมพวาค่ะรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะแถมรสชาติเหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆนะครับ
ทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะพอกะทิแตกตัวเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงอื่นๆเข้าไปค่ะน้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงค่ะต่อไปเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะอ๋อน้ำตาลทรายนะคะใส่นิดนึงต่อไปเป็นผงปรุงรสครับผงปรุงรสนิดนึงผงปรุงรสนะคะต่อไปเติมเท็กเจอร์ครับผมจะเป็นใบมะกรูดแล้วก็มะเขือเทศราชินีมะเขือเทศราชินีใส่ไปมันจะแบบอมเปรี้ยวๆนิดๆใช่ไหมเพิ่มรสชาติเขาจะเป็นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่อันนี้เป็นลิ้นจี่กระป๋องใช่ค่ะลิ้นจี่กระป๋องค่ะโอ้ดูน่ารับประทานมากเลยอ่ะแค่นี้ก็ของเสร็จครับแหมอกเป็ดสุกกำลังดีน่าทานพอดีเลยนะเอาน้ำราดก่อนนะครับแล้วแต่งด้วยสีฟ้าแดงนิดหน่อยนะครับค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูพะแนงอกเป็ดลิ้นจี่ค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้องนานามากนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีรับเลยค่ะถ้ายังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยรับเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเอาละครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับเมนูจานหรูอย่างที่บอกไปนะครับสเต็กเนื้อวัวสันในกับซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาครับผมลุงเชฟครับมันเป็นการรวมตัวที่โอ้โหลงตัวมากๆเลยก็ส่วนใหญ่เราก็จะทานอาหารอีสานมาเป็นเนื้อย่างครับนะเป็นเนื้อน้ำตกครับผมอะไรเนื้อเสือร้องไห้อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับแต่วันนี้เราก็จะมีส่วนผสมที่เราคิดขึ้นมานะก็จะมีเป็นพวกพริกไทยอ่อนครับผมแล้วก็มีน้ำปลานะแล้วก็มีอะไรมีหอมมีข้าวคั่วอะไรเนี่ยลงมือทำกันเลยดีกว่าครับอ่ะนี่เราก็อาจจะทุบให้แตกๆแหลกๆก็ได้นะก็คืออาจจะทำให้ดูแบบให้เขามีน้ำมันหอมระเหยออกมาใช่อันนี้ก็เหมือนกันนะอาจจะต้องทุบแล้วก็หั่นให้มันแยกลงมาให้เล็กลงหน่อยหอมแดงเหมือนกันนะอาจจะซอยหยาบๆโอเคนะอันนี้เครื่องหมักเอาละครับหลังจากใส่สมุนไพรลงไปแล้วนะครับอันนี้อย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับของวันนี้เลยความอร่อยมาจากขวดนี้จริงๆครับน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำนะครับช่วยเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทเลยนะครับไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเราใช้สูตรฝาแดงนะครับเป็นสูตรที่ปรุงมาได้กลมกล่อมพอดีเลยขวดเดียวเอาอยู่เลยครับคุณผู้ชมขั้นตอนการใช้นะครับแค่เขย่าขวดแบบนี้ครับก่อนใส่น้ำปลาร้าลงไปแค่นี้ก็อร่อยห่อเลยแหละครับมาโอเคน้ำปลาแม่บุญล้ำนะครับฝาสีแดงวันนี้กลมกล่อมมากๆบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยทานปลานะฮะเริ่มจากน้ำปลาแม่บุญล้ำฝาสีแดงแบบนี้โอ้โหเปิดใจได้เลยต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าน้ำปลาแม่บุญล้ำนะครับเป็นเครื่องปรุงประจำครัวนะครับที่ต้องมีติดไว้ทุกบ้านเลยต้องน้ำปลาแม่บุญล้ำครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงมาแช่ในนี้เนื้อลงมาแช่นะครับพร้อมกับน้ำมันเล็กน้อยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของลุงเชฟนะครับนะหลังจากที่เราได้เนื้อน้ำหนักที่เราตัดต้องการแล้วนะเราก็จะพักไว้ประมาณ30นาทีนะหรือหมักไว้30นาทีนี่นะฮะเคล็ดไม่ลับนะครับเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันเนาะตัวเนื้อของเราก็จะชุ่มฉ่ำเวลาลงไปย่างก็จะโอ้ไม่ติดกระทะด้วยหมักทิ้งไว้นานไหมครับเชฟประมาณ30นาทีครับ30นาทีนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวได้ที่ปุ๊บเรามาย่างเนื้อพร้อมๆกันเชฟบอกว่าวันนี้จะเป็นซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้าครับเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเวลาคิดจะผัดนี่ก็ต้องขวดนี้เลยครับครับโอเคหลังจากที่เราใส่น้ำมันแล้วเราก็จะเปิดไฟใส่หอมได้เลยได้ครับแดงนะครับพอเรามาทำเป็นพวกซอสพวกอะไรอย่างนี้เราต้องการความเข้มข้นเราก็จะเป็นหอมแดงถูกต้องครับ
อันนี้เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเคี้ยวเพลินแน่นอนเอาเป็นช่อๆใส่ลงไปด้วยเอาช่อๆด้วยนะครับหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้ตกแต่งจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับอันนี้เคล็ดลับของเชฟประจวบเลยนะเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยข้นนะครับสวยงามหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปแล้วนะขั้นต่อไปเราก็จะเติมน้ำครับก็เรียกว่าอะไรสต็อกเนื้อสต็อกเนื้ออันนี้ถามว่าทำจากไหนนะอันนี้ก็คือเนื้อที่เราซื้อมาจากตลาดหรือว่าเรามีเศษเนื้อที่เราเหลือจากทำกับข้าวอย่างทั่วไปเราถ้าเราเสียดายเราก็มาเคี่ยวเพื่อทำเป็นน้ำสต็อกเอาไว้มาเก็บไว้ได้ฮะโอเคขั้นต่อไปเราก็จะใช้พริกป่นนะน้ำมะขามเปียกแล้วก็ข้าวคั่วแต่ว่าเราต้องเพิ่มน้ำปลาร้านี่ก่อนนี่นะครับเพื่อให้ซอสของเรานะฮะมีความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนเลยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำนะครับอันนี้ยังใช้ฝาแดงเหมือนเดิมเลยนะครับอร่อยเข้มข้นแน่นอนนี่เขย่าขวดก่อนใช้นะครับน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำฝาแดงครับขั้นต่อมาก็เราก็ใส่น้ำมะขามเปียกตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับเปรี้ยวเค็มหวานครบเลยหอมหอมจริงๆนะคุณผู้ชมต้องลองทำนะแล้วก็จะมีพริกป่นกับข้าวพริกป่นกับข้าวคั่วนะครับก่อนยกลงก็ใส่ลงไปอันนี้ก็คือจะบอกว่าแนวแจ่วโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะอะไรจากเนื้อที่เราหมักเสร็จแล้วแล้วก็เนื้อมาจี่ครับผมนะแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของแล้วเดี๋ยวเรามากริลเนื้อพร้อมๆกันครับนะครับนี่แหละครับสันในที่เราหมักทิ้งไว้นะคุณผู้ชมนะดูสีสันเขาน่ากินมากครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจี่ตัวเนื้อเลยนะครับเราให้กระทะร้อนก่อนนะฮะพอกระทะร้อนนะครับเราก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะหลังจากที่เรารอกระทะให้ร้อนนะฮะเนื้อเราก็ขึ้นจากน้ำที่เราหมักเอาไว้โอ้โหคุณผู้ชมฮะแม่อันนี้ทิกอยู่ที่ว่าถ้าเราย่างไปซ้ายฝาคือพลิกกลับเนี่ยคือข้างๆเนี่ยมันจะไม่โดนความร้อนแต่ประการแรกนี่เราจะต้องจี่ข้างๆก่อนละกันเพราะว่าด้วยความที่เนื้อของเราชิ้นหนานะฮะเราก็เลยต้องเอาด้านข้างลงก่อนครับถูกไหมครับหลังจากที่เราจี่รอบครับด้านข้างครบแล้วโอเคแล้วก็มาวางนี่โอเคด้านหนึ่งเลยนะครับอันนี้เราก็คำนวณวินาทีนะอาจจะ15 20วินาทีอะไรแล้วแต่หรืออาจจะเป็นนาทีก็ได้แล้วเราก็เหมือนกับพลิกดูว่าเนื้อมันมีสีสวยแล้วก็พลิกกลับได้เลยครับเนื้อได้ที่แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับเอาละครับเนื้อของเราโอ้โหความสุกได้ที่เลยซอสก็พร้อมแล้วโอ้จานเสิร์ฟเหมือนฝรั่งเลยเชฟขั้นตอนการจัดเสิร์ฟยังไงบ้างครับคือก็จะขอช้อนช้อนก่อนอันนี้ซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้าของเรานะฮะวางตรงก้นก่อนเนาะตอนทำเรามีเชือกอยู่ไว้เอาไว้เพื่อให้ทรงเขาสวยตอนเสิร์ฟก็ต้องอย่าลืมดึงเชือกออกดึงออกอย่างนี้ตักเลยนะครับดูน่ากินมากพริกไทยอ่อนของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับน่ากินมากๆแล้วก็หรูจริงๆนะครับแต่รสชาติโอ้โหขั้นเทพเลย นะครับสเต็กเนื้อสันในซอสพริกไทยอ่อนน้ำปลาร้าครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพเนี่ยยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเมนูยอดฮิตที่ทุกคนต้องเคยทานอย่างแน่นอนแต่สูตรนี้อร่อยรสชาติเข้มข้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูข้อหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเริ่มจากการทำน้ำจิ้มแจ่วก่อนค่ะใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกป่น
ข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคอหมูย่างเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยกะทิ3เกลือผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันตามด้วยใส่คอหมูลงไปเคล้าผสมให้เข้ากันและหมักพักไว้1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะนำคอหมูที่หมักย่างในหม้ออบลมร้อนจนกระทั่งสุกนำคอหมูย่างหั่นเป็นชิ้นๆให้พอดีคำค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูคอหมูย่างที่เนื้อนุ่มสีสันสวยชวนรับประทานและน้ำจิ้มแจ่วรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแล้วเลยค่ะคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนต่อเสิร์ฟอยู่ที่56บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูชื่อวันนี้นะครับมาพร้อมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็สินค้าใหม่ล่าสุดที่อาจารย์ภูมิใจมากๆเลยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับโอ้โหต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าเราจะมานั่งทำธุรกิจเกี่ยวกับขายข้าวสารเราไม่ได้มีนาไม่ได้มีโรงสีไม่ได้มีอะไรเลยแต่ด้วยความรู้สึกคุณผู้ชมครับอยากส่งเสริมให้กับทุกครอบครัวแล้วก็คนรุ่นใหม่อย่าลืมการกินข้าวเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องกินข้าวให้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เกษตรกรของเราจำนวนมากก็ปลูกข้าวเสร็จแล้วก็ยังขาดประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายข้าวในระบบออนไลน์แล้วก็ขายให้มันทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออาสาคุณผู้ชมครับอยากนำข้าวต่างๆมาผสมผสานกันเสร็จแล้วก็แนะนำกับคุณผู้ชมในราคาที่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าราคาข้าวขึ้นลงตลอดเวลาทำข้าวขายกำไรยากคุณผู้ชมแต่วันนี้อยากบอกคุณผู้ชมว่าข้าวผสม5สายพันธุ์เพราะปกติคุณผู้ชมจะรู้จักข้าวที่นิยมกันมากนั่นก็คือข้าวหอมมะลิครับข้าวจะต้องพันนั้นพันนี้สีมาจนเม็ดสีขาวต้องบอกคุณผู้ชมว่าข้าวที่สีมาจนขาวมากนั้นคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการอาจมีไม่เพียงพอแต่ถ้าคุณผู้ชมรับประทานข้าวสีนิลบ้างข้าวลืมผัวบ้างข้าวกล้องบ้างข้าวสังหยดหรือข้าวอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีวิตามินมีคุณค่าอาหารในแต่ละเมล็ดและสายพันธุ์ไม่เท่าเทียมกันถ้าคุณผู้ชมรับประทานข้าวสังหยดอย่างเดียวรับประทานข้าวสีนิลอย่างเดียวรับประทานข้าวลืมผัวอย่างเดียวคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยตายแล้วข้าวมันแข็งข้าวมันเนื้อแน่นลูกเต้าไม่ชอบกลิ่นและสีบางทีก็ไม่เหมาะกับอาหารบางประเภทต้องเรียนคุณผู้ชมว่านี่คือที่มาทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงได้ต้องผสมข้าว5สายพันธุ์ในสัดส่วนที่ตัวเองมั่นใจว่าหุงรับประทานธรรมดาก็อร่อยชวนรับประทานมีกลิ่นหอมต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าข้าวตำรับนี้เมื่อหุงเสร็จแล้วไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับประทานกับกะเพราหมูสับจะไปทำเป็นข้าวผัดกุนเชียงจะไปทำเป็นข้าวมันไก่ครีนข้าวราดแกงอย่างพะแนงนะครับหรือจะไปทำข้าวต้มกุ้งหรือโจ๊กไข่ออนเซนก็สามารถทำได้ครับวิธีการหุงง่ายมากคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าวสูตรผสม5สายพันธุ์ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจผสมมานี่นะคุณผู้ชมใส่ลงไปถ้าหากว่าหม้อนี้บรรจุข้าวสารได้400กรัมใช้น้ำ800อัตราส่วน1ต่อ2ใช่1ต่อ2เสร็จแล้วก็ไม่ต้องซาวให้มันยุ่งยากปิดเลยเสียบปลั๊กสักครู่เดียวข้าวก็จะสุกเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าข้าวสุกแล้วมันน่ารับประทานขนาดไหนนี่แหละครับคุณผู้ชมข้าวที่หุงสุกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเม็ดสวยเวลาตักขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยพองขึ้นนั่นหมายความว่าข้าวที่เราผสมในหลายๆสายพันธุ์นั้นหุงง่ายหุงขึ้นหม้อมีกลิ่นหอมข้าวทุกเม็ดมีความนุ่มชุ่มฉ่ำรับประทานกับข้าวใดๆก็อร่อยที่สำคัญรับประทานเสร็จแล้วอิ่มอยู่ท้องได้วิตามินมากมายหลากหลายจากข้าวหลายสายพันธุ์พร้อมกัน
วันนี้ก็เลยอยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าข้าวสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมในล็อตพิเศษที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ผสมต้องบอกเลยว่าครั้งต่อไปเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ข้าวมากขนาดนี้แล้วก็ดีแบบนี้ไหมคุณผู้ชมรีบซื้อไปรับประทานนะครับราคาพิเศษจริงๆแล้วเนี่ย1กิโลอยู่ที่115บาทแต่วันนี้ไม่หรอกครับคุณผู้ชมครับเราส่งเป็น1กล่องสามารถส่งได้4กิโลครับราคาพิเศษคุณผู้ชมครับ380บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับ4กิโล380บาทถูกกว่านี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะนี่ก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่อยากแบ่งปันและอยากบอกคุณผู้ชมว่าข้าวที่ผสม5สายพันธุ์ในสัดส่วนที่เราเลือกนั้นมันช่างอร่อยลงตัวกับข้าวทุกชนิดกับวิธีการประกอบอาหารในทุกสไตล์ที่คุณผู้ชมต้องการที่สำคัญได้รับคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการจากข้าวทุกสายพันธุ์อร่อยจากข้าวที่เราคัดเลือกแล้วว่าเป็นพันธุ์ดีเกือบจะทั้งประเทศไทยแล้วมารวมกันอยู่ใน1กิโลคุณผู้ชมตักข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์1ช้อนคุณผู้ชมได้อร่อยอร่อยจากข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่ดีๆทั้งประเทศรวบรวมแล้วก็ได้คุณค่าอาหารแบบนี้คำเดียวคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าคุ้มค่าที่สุดครับคุณผู้ชมครับฝากเลยนะครับประเทศไทยของเรานะฮะยังไงคนไทยก็ต้องกินข้าวนะครับข้าวเจ้าผสมสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ5สายพันธุ์สูตรของเขาจริงๆนะครับสัดส่วนอัตราส่วนเนี่ยหุงขึ้นหม้อแบบนี้กินแล้วนุ่มละมุนลิ้นแบบนี้ต้องข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะฮะที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่า026827644นะครับราคานี้เพียงแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับเชฟประจวบมาพร้อมกับเมนูอร่อยๆ อย่างไก่ทอดซอสส้มนะครับไก่ทอดกรอบๆ กับซอสส้มรสชาติเปรี้ยวเค็มหวาน3รสเลยหาทานหาทำได้ยากจริงๆนะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแขกที่มาเยี่ยมเรานะโอ้โหผมคุ้นมากๆครับผมชื่อเคราสคีร์และผมมาจากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ก็ได้การสอนภาษาอังกฤษเนี่ยทีเชอร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษแบบวิชาไหนบ้าง